จะขอโอโหสิกับเหล่าบรรดาเจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดทั้งมวลทั้งปัจจุบันและในอดีตชาติก็ขอให้ทุกท่านนั้นว่านะโมพร้อมหลวงพี่3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปขอให้ทุกท่านว่าตามหรือกำหนดจิตตามเนาะสำหรับผู้ป่วยทั้งหลายก็ให้กำหนดจิตตามแล้วกันนะเพื่อไม่ให้ทรมาน ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขออาราธนาต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอสีติมหาสาวกเจ้าพระอรหันตสาวกเจ้าทุกพระองค์ท่านเท้าพญายมราชท่านเท้าจตุโลกบาลพระสยามเทวาธิราชและคณะทุกพระองค์ขอจงโปรดเมตตากรุณาเสด็จมาเป็นสักขีพยานและร่วมโมทนาในการให้อโหสิกรรมแก่กันและกันและแก่ผู้ที่เคยล่วงเกิดต่อข้าพระพุทธเจ้ามาแล้วทั้งหลายทั้งปวงในทุกกับทุกกันทุกอสงไขยจนถึงปัจจุบันชาติข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอประกาศให้อโหสิกรรมแก่ตัวข้าพเจ้าเองตลอดจนถึงพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาบุตรธิดาภรรยาสามีลูกหลานเหลนทั้งหลายญาติมิตรสหายทั้งหลายหมู่คณะผู้ร่วมงานทั้งหลายเจ้านายลูกน้องทั้งหลายคู่แข่งคู่ขาคู่รักคู่แค้นคู่บุญคู่กรรมทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายอุปัชฌาย์อาจารย์ทั้งหลายตลอดจนพรหมเทพเทวดามนุษย์สรรพสัตว์สัพพะวิญญาณสัพพะเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงทุกท่านทุกพระองค์ที่เคยเข็นฆ่าทำร้ายรังแกปล้นจี้ลักขโมยเบียดบังยักยอกข่มขืนผิดประเวณีโกหกหลอกลวงต้มตุ๋นคดโกงตระบัดสัตว์หักหลังทรยศอักตันยูเสียดสีด่าว่าบังคับฝืนใจให้กินเหล้าเมายาทั้งแก่ตัวข้าพเจ้าเองหรือแม้ในบุคคลและสิ่งที่ข้าพเจ้ารักหวงแหนไม่ว่าชาตินี้ภพนี้หรือในภพชาติใดๆก็ตามในทุกกับทุกกันทุกอสงไขยเจตนาหรือไม่เจตนาต่อหน้ารับหลังรู้ไม่รู้อันเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกกายก็ดีทุกใจก็ดีข้าพเจ้าขออโหสิกรรมและให้อโหสิกรรมแก่ท่านทั้งหลายทั้งปวงจนหมดสิ้นตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานการอาฆาตพยาบาท
สาปแช่งจองเวรจองกรรมใดๆที่ข้าพเจ้าได้เคยประกาศไว้หรือผูกใจเก็บไว้ในชาตินี้ภพนี้หรือในภพชาติใดๆก็ตามข้าพเจ้าขอให้อโหสิกรรมยกเลิกให้เป็นโมฆะทั้งสิ้นเพื่อให้หมดเวรสิ้นกรรมต่อกันและกันนับแต่บัดนี้ตราบจนถึงพระนิพพานขอให้เราท่านทั้งหลายที่อยู่พร้อมหน้ากันในที่นี้ตลอดจนพ่อซื้อแม่ซื้อพ่อเกิดแม่เกิดพรหมเทพเทวดาที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าทั้งหลายจงทราบว่าบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ให้โอสิกรรมแก่กันและกันแล้วและจะไม่เอาการกระทำทั้งหลายในอดีตมาเป็นเหตุทำร้ายทำลายหรือเบียดเบียนซึ่งกันและกันอีกต่อไปข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอโมทนาความดีกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอสีติมหาสาวกเจ้าพระอรหันตสาวกเจ้าทุกพระองค์ท่านเท้าพญายมราชท่านเท้าจตุโลกบาลพระสยามเทวาธิราชและคณะทุกพระองค์ที่โปรดเมตตากรุณาเสด็จมาเป็นสักขีพยานในการให้อโหสิกรรมของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุด้วยอนิสงส์แห่งการให้อโหสิกรรมนี้ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้าจงกรุณาให้อโหสิกรรมแก่ข้าพระพุทธเจ้าโดยง่ายเทอญโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุขอให้กรรมทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นอโหสิขอให้กรรมทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นอโหสิขอให้กรรมทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นอโหสิขอให้วิบากกรรมชั่วและโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงจงยุติการส่งผลขอให้วิบากกรรมชั่วและโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงจงยุติการส่งผลขอให้วิบากกรรมชั่วและโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงจงยุติการส่งผลขอให้วิบากกรรมดีทั้งหลายทั้งปวงจงส่งผลสำเร็จขอให้วิบากกรรมดีทั้งหลายทั้งปวงจงส่งผลสำเร็จขอให้วิบากกรรมดีทั้งหลายทั้งปวงจงส่งผลสำเร็จโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุขอให้ข้าพเจ้าพร้อมด้วยพรหมเทพเทวดาสรรพสัตว์สรรพวิญญาณสรรพเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงจงสำเร็จมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพันเถินให้โหสิให้โหสิให้โหสิขอโหสิ
ขอโหสิให้โหสิขอโหสิให้โหสิให้โหสิให้อโหสิสาธุอนุโมทามิเอาละ คราวนี้ก็เป็นการขอโหสิซึ่งกันและกันเนาะทั้งสองฝั่งเนาะทั้งหมดทั้งมวลเพราะฉะนั้นหลวงพี่เองอะไรก็ตามที่เคยล่วงเกินหรือว่าทำอะไรที่มันประมาทพลาดพลั้งทำให้คุณโยมทั้งหมดทั้งมวลนั้นขุ่นเคืองหมองใจทั้งที่อยู่ณตรงนี้ที่อยู่ทางบ้านรวมไปถึงในออนไลน์ทั้งหมดทั้งมวลด้วยนะในสื่อโซเชียลทั้งหมดหลวงพี่ก็ต้องขอโหสิแล้วก็ให้โหสิกับทุกท่านด้วยณตรงนี้เนาะเพราะว่าเรานั้นทั้งหมดทั้งมวลนั้น ไม่ว่าจะในชาติไหนก็ตามเผื่อผิดพลาดไปขอโหสิด้วยสาธุณ ตรงนี้เดี๋ยวขออัญเชิญเทวดากลับก่อนแล้วเดี๋ยวหลวงพี่ให้พรอีกทีหนึ่งเนาะ ทุกขปัตตาจนิทุกขอภยปัตตาจนิภยโสกปัตตาจนิโสกโหนตุสะเพปิปานิโนเอตาวตาจามเหหิสัมปทังบุญญาสัมปทาสะเพเทวานุโมทานตุสะพะสัมปาติสิทธิยาทานังทาทานตุสะทายาสีลังราคันตุสาพาธาภาวนาภิรตาโหตุขาจันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภลาปัตตาปัจเจกานัญจะยังภักลังอรหันตานาจะเตเชนะรักขังพันธามิสาภะโสมีคนเป็นมะเร็งอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้กระทบกันก็คุณโยมอาจจะทุเราลงได้บ้างเนาะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยหลวงพี่ต้องบอกนิดนึงนะว่ามันทำให้จิตเราสงบลงเนาะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นหายยังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องรักษาทั้งทางวิทยาศาสตร์และอาหารให้กินอาหารที่มันเป็นยากระเพรานี่ก็เป็นยานะโหระพาก็เป็นยาอะไรก็ตามที่มันเป็นยาคุณโยมกินเถอะมะเร็งเกิดจากเซลล์มันเซลล์ร้ายที่มันเสื่อมสภาพเพราะเราไปกินอาหารไม่ถูกจุดดังนั้นเนี่ยเมื่อกี้มันกระทบทันทีรับรู้ทันทีมันอึ๊กเนี่ยกลับมารับพรเพราะฉะนั้นคือเมื่อกี้มันมีหลายอย่างที่รับรู้ว่ามันมีการกระทบกันเกิดขึ้นนะวันนี้มีอ๋อลืมบอกไปเกษาพระอาจารย์พัศกรอยู่ด้านหลังเดี๋ยวหลวงพี่ให้ดูที่รวมเป็นก้อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยจะมาเดี๋ยวหลวงพี่ค่อยมาอ่านทีละท่านเอารับพรก่อน ยะถาให้ผีสัพพีให้คนถ้ากรวดน้ำได้ก็กรวดตอนนี้ให้กรวดแห้งไว้ก่อนระลึกเอาไว้เนาะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตุสะเพปุเรนตุสังกัปปาจันโดปนราโสยะถามณิโชติอราโสยะถาสะเพนทิโยวิวันจันตุสัมภโรโควินาสตุมาเตภวะวันตรายโยสุขิติขายุโกภวะอภิวาต
ตนะสิเรสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังอาลังสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนะจตุรสีติสหสธัมมขันธานุภาเวนะปิตกาตายานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปาทวาสัพเพเตทุนนิมิตาสัพเพเตอวมังคลาวินาสันตุอายุวาทโกธนวาทโกสิริวาทโกยสวาทโกภลวาทโกวันนวาทโกสุขวาทโกโหตุสัพพธาตุคโรคภยาเวราโสกาสะตุจุปาทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตชะสาชยสิทิธานังลาภังโสเทภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังโวเทียจยสวะสัตวัสสาจะอายุจะชีวะสิทิภวันตุเตอาวตุสาพมังคลังราคันตุสาพเทวตาสาพพุทธานุภาเวนะสัทธาสวเทพวันตุเตอาวตุสาพมังคลังราคันตุสาพเทวตาสาพธรรมานุภาเวนะสัทธาสวเทพวันตุเตภาวตุสาพมังคลังราคันตุสาพเทวตาสาพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุเทมอาวันุเตสาธุสาธุสาธุมีคนมาบ่นว่านาน มันก็นานที่ขอโหสิถูกไหมมาขอโหสิกรรมมาแป๊บ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 ได้ไงเราหลวงพี่อยู่วัดฝ่ายหินหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่ใช่ผู้วิเศษอันนี้เป็นบทอโหสิกรรมซึ่งเราท่านก็ทำกันได้เนาะทำกันส่วนตัวนี่แหละครูบาอาจารย์ท่านก็ทิ้งเอาไว้ให้เป็นเรื่องของตรงนี้เราเองท่านเองก็ทำกันได้เพียงแต่ว่าหลวงพี่อ่ะ ก็แค่นำเอาตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องให้ทุกคนไปทุกไปเจอนู่นเจอนี่กันเอฟเฟกต์นี่แหละเลยตัดสินใจเอานำซะบางคนบอกโอ้ยท่านผู้วิเศษแล้วไม่กรรมนี่นะมันตัดกันไม่ได้หรอกคุณโยมเอ้ยขออภัยไม่ให้ตัดกันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรตัดแต่มันเป็นการบรรเทาได้เพื่อเป็นการขอโทษไถ่โทษเอานิดนึงเนาะเดี๋ยวโอ้หลายๆท่านอโมทนาสาธุที่ให้โหสิกันแล้วก็ซึ่งกันและกัน อย่างไม่มีเงื่อนไขหลวงพี่ไม่ได้อ่านข้อความของท่านใดเลยต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามันก็ต้องนะรีรันกันไปโอ้มันเยอะไงหลวงพี่เข้าใจเพราะหลายๆท่านก็คือ1เดือนมันมีแค่1ครั้งก็คือวันที่วันพระใหญ่ขึ้น15ค่ำวันนี้มีข้อความหนึ่งทำให้หลวงพี่ไม่ทันได้ดู YouTube อ่ะมันต้องนำสมัยหน่อยทีพระจะมาอยู่นิ่งๆภาวนาอย่างเดียวมันก็ได้เหมือนหลวงปู่หลวงตาเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ทำได้แต่บางครั้งเนี่ยมันต้องมีเรื่องทางโลกมาให้พิจารณาด้วยอันนี้เดี๋ยวหลวงพี่ยังไม่ได้ดูเดี๋ยวหลวงพี่จะไปดูนะมีผู้บอกว่าหลวงพี่ได้ดูข่าวการแก้กรรมที่หนองคายไหมครับที่มีร้องเพลงมีพระที่นั่น
บอกว่ามาจากเมืองบาดาลคนเป็นสาวกต้องได้รับการคัดเลือกแถมแก้กรรมแต่ละครั้งต้องเสียเงินด้วยของหลวงพี่ไม่เห็นเสียเงินเลยครับโอ้โหเจอตรงนี้หลวงพี่อึ้งเลยเฮ้ยมีด้วยเหรอยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูนะแต่ว่าตามข้อความที่คุณโยมส่งมาหลวงพี่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้สติหลวงพี่ต้องบอกว่าสตินิดนึง เดี๋ยวก่อนการแก้กรรมที่เราทำกันอยู่ไม่ใช่การแก้กรรมนะคุณโยมคือการขอโอโหสิโอโหสิคือการขอโทษเดินไปเหยียบตีนเขาเนี่ยอุ้ยขอโหสิแทนที่เราจะกล่าวขอโทษขอโหสินะไม่เป็นไรรู้ไม่ได้ตั้งใจนี่คือการขอโทษนั่นเองคือการขอโทษเมื่อขอโทษกันเสร็จปุ๊บก็คือไม่มีการเขาเรียกไม่มีการติดใจซึ่งกันและกันกรรมตัวนี้จึงไม่เกิดเช่นกันเราไปทำมานานแล้วเราขอโอโหสิเฮ้ยขอโทษย้อนหลังเถอะเราไม่รู้เลยใครแล้วขอโทษเถอะโอเคให้โอโหสิพลังงานมันมีอยู่รอบตัวเราไม่รู้อะไรไปเราขอโทษไปเรากล่าวลอยลมไปถ้าไปกระทบปุ๊บเนี่ยเขาก็ได้ให้โอโหสิจบไงมันเป็นการเคลียร์มันไม่ให้ตัดกรรมคุณโยมจำไว้อย่างนะพระพุทธเจ้าเราไม่ใช่ผู้วิเศษพระพุทธองค์นั้นไม่สามารถจะช่วยเราได้ถึง4ประการด้วยกัน1ในเรื่องของบุพกรรมเมื่อคุณโยมนั้นได้รับบุพกรรมนั้นโอ้ยพระพุทธเจ้าช่วยหน่อยได้ไหมลดบุพกรรมลงหน่อยเราช่วยไม่ได้หรอกท่านเพราะกรรมใครกรรมมันเมื่อทำสิ่งใดไว้นั้นเราก็ต้องรับผลตรงนั้นเหตุเกิดจากตรงไหนดับตรงนั้นเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถามว่าแล้วตัดได้ไหมพระพุทธเจ้าช่วยไม่ได้เลยเพราะท้ายที่สุดพระพุทธองค์นั้นท่านก็ได้รับกรรมในบางส่วนอยู่บ้างจำได้ไหมสุดท้ายแล้วที่ท่านฉันเนื้อสุกรท้องร่วงตลอดรู้ทั้งรู้แต่ต้องน้อมรับนี่คือกรรมสุดท้ายก่อนที่พระจะปรินิพพานนี่เห็นป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าเองท่านก็ต้องเสวยกรรมแล้วเราเป็นใครถึงจะตัดกรรมไอ้นี่เป็นใครมาจากบาดาลบันมาบาดาลนี่เป็นหนอนแล้วมั้ยหึเป็นพระเหรอพระมาจากบาดาลอยากรู้จังมีใครเข้าไปจับหรือยังหลวงพี่อยากเห็นหน้าหน่อยว่าใครว่ามาจากบาดาลหน้าตาเป็นไงหนองคายด้วยเหรอนี่เดี๋ยวเดือนหน้าต้นบุญธรรมสถานให้หลวงพี่พาไปแล้วไปอันนี้ไปอุดรก่อนเดี๋ยวถ้าแวะไปตรงนี้ได้เดี๋ยวลองไปขอชื่อสำนักหน่อยสิจะบอกไปโยมพี่เดี๋ยวขอไปดูหน่อยนี่พระที่ไหนมาจากบาดาลวะคนเป็นสาวกต้องได้รับการคัดเลือกนี่ทีมชาติอ่ะนะต้องเป็นนักกีฬาอ่ะถึงได้รับการแถมแก้กรรมแต่ละครั้งต้องเสียเงินจนจบแล้วตรงนี้ถือว่าถ้าเป็นพระนะปาราชิกทันทีคุณโยมจำไว้อย่างนะอะไรก็ตามเนี่ยเป็นการค้าเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาถ้าเป็นพระปาราชิกทันทีอย่างเช่นเนี่ยอันเนี้ยคุณโยมแผ่นดวงเนี่ย500นะเอาไปเป็นการหลอกเขานะให้ก็คือให้ปฏิทินหลวงพี่เนี่ยน่ะที่ทำมาไว้เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่เคยคิดสักบาทอยากได้มาเอาแต่หลวงพี่ต้องมีเวลาในการอธิษฐานก่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาไปจบฟรีถ้าอยากทำบุญไปตรงนู้นโน่นไปหาตุลุงโตโน่นเอาปัจจัยไปให้จะ20บาทจะ100นึงแล้วแต่ท่านจะเอามาปรับภูมิทัศน์ของวัดจบหลวงพี่ก็ไม่รับถ้ารับเสร็จปุ๊บหลวงพี่ก็ตีเข้าอันนี้เลยทำพระจบไงแต่ถ้าอันเนี้ยเอาไปหลวงพี่ไม่รู้หรอกว่าเขาคิดเท่าไหร่แต่คุณโยมจำไว้อย่างว่าพระเนี่ยนะสมมุติว่าหลอกเอาเงินโยมมาเนี่ย 1,000 บาทเอาแค่20บาทเอาแค่20บาทมีจิตอันเป็นอกุศลในการหลอกเอาเงินเข้ามาเสร็จปุ๊บเมื่อถูกจับได้อ้อยืมเดี๋ยวเอาไปให้เอาใช้คืนถ้าในทางความเป็นสงฆ์เนี่ยท่านบอกว่าอ๋ออย่างนี้ไม่ปราชิกไม่ใช่ปราชิกตั้งแต่ใจคิดมันปราชิกที่ใจไม่ใช่ปราชิกที่การกระทำเพราะนั้นเจตนาตรงนี้คือปราชิกเรียบร้อยแล้วคืออาดินาข้อนี้คุณโยมเอ้ยพระท่านมินเมกันเยอะมากหลวงพี่ถึงแบ
เวลาพระรูปใดที่เป็นแบบนี้หลวงพี่จะยิ้มแต่โยมเข้าไปกับพระดังๆนั่นเลยนะที่หลอกเงินโยมเอาง่ายๆเลยเชียงใหม่ขึ้นไปเนี่ยบึ้มเลย มีชื่อเสียงด้วยแต่หลวงพี่ไม่บอกเฉยๆแต่ทุกคนบอกอุ้ยท่านนี้ท่านเป็นผู้เรียบร้อยเรียบร้อยตั้งแต่หลวงพี่เห็นขายของแล้ว คุณโยมจำไว้ว่าพระเครื่องเนี่ยต่อให้ดีเดย์แค่ไหนเป็นพุทธานุสติเวลามอบให้โยมพระเครื่องนี่นะไม่จำเป็นคือพระเนี่ยคุณจะขายเป็นพระคุณจะเอาพุทธเจ้ามาขายเหรอคุณเป็นพระไม่ใช่เหรอขายเพื่ออะไรล่ะถ้าทำเป็นแจกโยมไปเหมือนสมเด็จโตอ่ะเห็นไหมแล้วท้ายที่สุดเนี่ยพระสมเด็จโตท่านมีค่าเพราะท่านใช้แจกแล้วโยมเท่านั้นน่ะที่เอามาตีเป็นมูลค่าเป็นเรื่องของโยมไงแต่ไม่เกี่ยวกับพระถูกไหมพระเองไม่อย่าไปทำอย่างนั้นถ้าจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของวัดก็ปล่อยเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของพระเอาพระไปขายพระเอาพระพุทธเจ้าไปขายเอาพ่อของเราไปขายมันถูกเหรอนี่เห็นไหมถ้าคุณโยมคิดใช้หลักปัญญาเนี่ยคุณโยมจะเข้าใจทันทีว่าสิ่งที่หลวงพี่พูดน่ะมันใช่ไหมมีอย่างเนี้ยเอาพระศาสดาเราไปขายนี่โยมยังไงมีเยอะแยะหลวงพี่เห็นก้มกราบใจเรารู้แล้วว่าท่านไม่ใช่เพราะออร่าท่านบอกไม่ใช่เอ้ยเพราะว่าอากัปกิริยาท่านบอกว่าไม่ใช่เราก็รู้นั่นแหละ อ่ะก็เพราะอันนี้หลวงพี่ไม่รู้จริงนะเดี๋ยวจะขออนุญาตไปดูหลังจากที่ทบเวลาเสร็จปุ๊บเนี่ยสักหน่อยน่าสนใจเป็นพญานาคด้วยเอ้ยไม่ให้เป็นอะไรนะมาจากบาดาลแล้วก็มีให้ร้องเพลงด้วยปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมให้ร้องเพลงน่าสนใจคือถามว่าพระร้องเพลงได้ไหมคุณโยมเวลาสวดเนี่ยเห็นไหมเป็นทำนองอย่างหลวงพี่เจ็ดตำนานชุมนุมเทวดาเจ็ดตำนาน12ตำนานก็เป็นทำนองบางทำนองที่มีการเอื้อนขึ้นมาเพื่อให้คำนั้นชัดขึ้นถือว่าเขาเรียกว่าให้มันเป็นไปตามรูปแบบของคำสวดให้โยมนั้นได้ฟังและมีความชื่นชมลึกซึ้งจำได้ไหมเวลาสวดในเรื่องของคำหลวงนะโมนะที่เป็นลูกคออะไรเงี้ยเห็นไหมถามว่านี่คือทำนองไหมทำนองถ้าพูดถึงเป็นร้องเพลงเหมือนลูกทุ่งไหมใช้ลูกคอเหมือนกันแต่ทำไมจึงสามารถสวดได้ล่ะนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นคำถามต่อไปสวดได้เพราะอันนี้ก็คือมันเป็นคำที่เน้นย้ำแล้วเขาเรียกว่าท่วงทำนองตัวนี้ดึงเขาเรียกว่าดึงในส่วนของความหมายที่มันชัดเจนขึ้นมาในส่วนของพุทธศาสนาจึงอนุญาตได้แหล่เงี้ยเห็นไหมไม่ใช่พระรถเมรีนะคือแหล่เป็นในส่วนของกิกาที่คือในส่วนของอันนี้คำสวดก็ทำได้ท่านไม่ได้ห้ามเพียงแต่ให้เรานั้นเขาเรียกว่ามีจิตเป็นประพัดจิตอันเบิกบานในการรับฟังไม่ให้จำเจเกินไปจิตนั้นก็จะเป็นสมาธิมันไม่ได้มีการมาดีดสีตีเปล่ามาตุ้งปักตุ้งตุ้งอะไรเงี้ยมาต่อไม่ใช่เป็นพวกทำนองที่สวดจากปากท่านเลยได้เนาะอันนี้น่าสนใจท่านคะอะไรเนี่ยมีข่าวว่าบุตรแด่บอยโดนจับข้อหาข่มขืนไงเป็นเช่นนั้นไปได้มีข่าวบุตรแด่บอยไม่ใช่มีข่าวเป็นข่าวแล้วรู้จักใช่ไหมบุตรแด่บอยเขาบอกเป็นพระพุทธเจ้าน้อยตอนนั้นชื่ออะไรบอมจำในป่าน่ะไอ้ที่นั่งสมาธิที่เรื่องจริงผ่านจอไปเกาะติดอ่ะอุ้ยตอนนั้นหลวงพี่ทึ่งเหมือนกันนะนี่คือสัจธรรมของบอมจำนี่ถือว่าเป็นสัจธรรมที่เราท่านควรจะศึกษาไว้บอมจำคือใครบอมจำคืออดีตเด็กเลี้ยงควายคนหนึ่งที่เป็นคนเนปาลเป็นเด็กคนหนึ่งที่
เลี้ยงควายอยู่แล้วอยู่ๆแล้วมีความรู้สึกว่าเอ๊ะสมาธิมันเป็นยังไงอยากรู้จริงๆบอมจามก็เลยกระโดดลงไปที่ปากควายอาบน้ำเขาเรียกอาบเป็นครั้งสุดท้ายในชุดของความเป็นคารวาสจากนั้นบอมจามก็ไปเอาเรียกว่าผ้าที่คล้ายๆกับพระพุทธเจ้าที่ก็คือเหมือนผ้าห่อศพแต่นี่เหมือนเป็นผ้าชิ้นเดียวเป็นทิ้งไว้เอามาห่อตัวเลอะๆหน่อยแล้วก็ลองนั่งสมาธิใต้ต้นไม้นั่งไม่ขยับ3วัน3คืนจนกระทั่งเริ่มฮือฮาจาก3วันเป็น7วันจาก7วันเป็น10วันไม่ขยับเลยคราวนี้เริ่มแล้วมีการอึ้งบอมจำเลยต้องถอนจากสมาธิแล้วก็เข้าไปในป่าลึกมีพี่ชายมีพี่ชายคนหนึ่งซึ่งติดตามไปเรื่องจริงผ่านจอไปตั้งกล้องเอาไว้จำได้ไหมเมื่อก่อนนี้เขาไปตั้งกล้องเอาไว้เพื่อจะดูบอมจำในการนั่งสมาธิจนกระทั่งไฟไหม้คือนั่งเนี่ยนั่งสมาธิธรรมดาแล้วจนไฟลุกทำให้บอมจำนั้นเนี่ยจีวรเนี่ยคือผ้าที่ห่มกายเขาอย่าว่าจีวรเลยลุกเป็นไฟขึ้นมาแล้วก็ทำให้เขาโป๊ะทั้งตัวแต่ผิวเขาไม่เป็นอะไรเลยทุกคนก็ฮือฮาเพราะฉะนั้นเรื่องจริงผ่านจอเขาเก็บภาพตรงนี้เอาไว้ทั้งหมดไม่มีการตัดต่อไม่มีอะไรกันไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะถือว่าเป็นรายการไทยเป็นรายการเดียวที่เขาอนุญาตให้ไปตั้งกล้องฮือฮามากตอนนั้นทุกคนก็เลยถือว่าโอ้นี่คือพระพุทธเจ้าซึ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบอมจำมาให้สัมภาษณ์ก็คือว่าที่เขาย้ายเนี่ยเพราะว่าคนเขาคุยกันเยอะคุยกันเสียงดังรบกวนสมาธิของเขาเขาก็เลยย้ายไปอยู่ในป่าพอจากย้ายไปอยู่ในป่าคราวนี้ก็เปลี่ยนเป็นขุดหลุมก็เข้าไปอยู่ในหลุมก็คือคล้ายๆกับของเราที่ทำอ่ะไปตรงนั้นแต่มีการส่งข้าวส่งน้ำไงจากที่ไม่เคยส่งข้าวส่งน้ำไม่ตอนที่นั่งสมาธิใต้ร่มต้นไม้เนี่ยไม่ได้ส่งข้าวส่งน้ำนะเขาก็จะนั่งสมาธิไม่มีการขยับไม่ขยับเลยเอาถือว่าเป็นเขาลึกเขาได้ฌานจริงๆอันนี้หลวงพี่การันตีดูได้จากตรงไหนมันพูดยากครูบาอาจารย์ก็บอกเก่งมากคนนี้ได้ฌานมันขึ้นไปแล้วคือมันสามารถคือมันมีสมาธิแล้วจิตของเขามีพลังอันนี้เขาเรียกเรียนรู้ด้วยตัวเองมันขึ้นไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็นั่งนิ่งติดสุขไงนั่งทั้งวันทั้งคืนหลวงพี่ไม่แน่ใจว่า2เดือนหรือ3เดือนเบสเสร็จเขานั่งประมาณ6เดือนมั้งถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้ไม่รู้ ข้อมูลไม่แน่เลย เพราะนั้นหลังจากที่ละตรงนี้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บโอ้โหคราวนี้ผู้คนหลั่งไหลศรัทธาหลั่งไหลมาเลยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นอีกแล้วไม่ใช่คุณจะมาเปิดบริษัทเล็กในบริษัทใหญ่ไม่ได้คุณจะมาเปิดศาสนาพุทธในศาสนาพุทธอีกทีไม่ได้เข้าใจใช่ไหมเรามีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระโคดมเราจะมาบอกว่านี่คือพุทธเจ้าอีกรูปหนึ่งซึ่งมาบัดดลเกิดขึ้นทับศาสนาพุทธก็คือทับองค์ศาสดาอีกทีไม่ได้เพราะตามพุทธธรรมนายคือ 5,000 ปีดังนั้นถ้าเกิดอีกทีคือต้องเป็นประเภทปัจเจกพุทธเจ้าแต่ก็ไม่ใช่นะยุคนี้ต้องยุคที่ว่างเว้นศาสนาพุทธจริงๆนั่นแหละถึงจะเกิดขึ้นนะตรงนี้พอถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยลึกๆหลวงพี่บอกไม่ใช่แต่มีของไทยจำได้ไหมตอนนี้แต่มีของไทยกำลังฮือฮาเดี๋ยวเถอะอารมณ์เดียวกับจำได้ไหมที่หลวงพี่บอกว่าลามะน้อยแล้วพอโตขึ้นมาปุ๊บกูไปทำอะไรวะเนี่ย ไปดีกว่าออกจากความเป็นลามะมาเป็นวัยรุ่นธรรมดาเพราะสัญญาหายหมดแล้วนี่คือสิ่งที่น่ากลัวเพราะนั้นเนี่ยอย่างบอมกรณีของบอมจำเจอข้อหาอะไรข่มขืนหลวงพี่ก็เลยดูข่าวว่าแล้วคือฮือฮาคือนั่งสมาธิแล้วก็ไปโดนข้อหาข่มขืนเด็กอายุ15ที่มีสถานะเป็นแม่ชีด้วยคือสาวกตัวเองอ่ะข่มขืนสาวกตัวเองนี่คือต้องบอกนี่คือสภาวะของอารมณ์ล้วนๆไหนคนดีหลวงพี่ถึงได้บอกไงว่าอย่าการันตีใครที่เป็นคนดีบอกว่าเป็นคนดีหลวงพี่นับถือท่านอยู่
ช้คำว่ารูปแล้วกันนะตอนนั้นเนาะแต่ตอนนี้ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าท่านกลับมาบวชแล้วหรือยังแต่ว่าเป็นภาคคารวะหลวงพี่นับถือท่านตอนนั้นใช้คำว่าเป็นท่านอาจารย์มิสุโอท่านอาจารย์มิสุโอนี่ถือว่าเป็นบุคคลแม้จะเป็นคารวะก็เป็นบุคคลที่น่านับถือตอนที่หลวงพี่ฟังธรรมของท่านเนี่ยเมื่อก่อนนี้ที่อาคารอมรินทร์หลวงพี่พัชกรนั้นท่านจะไปที่นู่นอยู่เรื่อยๆในการแสดงธรรมแล้วก็คุณดนัยจะสับเปลี่ยนคุณโยมดนัยก็จะสลับสับเปลี่ยนครูบาอาจารย์มาหนึ่งนั้นก็จะมีพระอาจารย์มิสุโอหลวงพี่ยังไปคุยกับพระอาจารย์มิสุโอในเรื่องของคำว่าวิญญาณท่านก็ตอบให้หลวงพี่ฟังวิญญาณคืออะไรวิญญาณก็คือวิญญาณวิญญาณคือวิญญาณปุ๊บจบเลยเอาท่านย้อนกลับมาหาหลวงพี่ไงหลวงพี่ถามท่านพระอาจารย์ครับวิญญาณคืออะไรครับวิญญาณก็คือวิญญาณจบถ้าคนตีความไม่ออกวิญญาณคืออะไรทำไมท่านตอบมาวิญญาณคือวิญญาณเงี้ยท่านกวนนี่อย่างงี้ไม่ใช่อันนี้แสดงว่าไม่เข้าใจแต่หลวงพี่รับรู้อย่างวิญญาณคือวิญญาณนั่นหมายถึงว่านี่ไงที่เรารับรู้กระทบกับมันเนี่ยคือวิญญาณแหละนั่นคือความหมายของท่านหลวงพี่ถึงได้บอกว่าพระอาจารย์มิซูโอะในขณะนั้นเนี่ยท่านรู้ว่าไม่ไหวแล้วทางธรรมถ้าทำอะไรที่ไม่ดีเนี่ย 1. ครูบาอาจารย์จะผิดด้วย 2. ทำให้พุทธศาสนานั้นแปดเปื้อน 3. ทำให้พลังศรัทธาเกี่ยวกับพุทธศาสนานั้นลดลงท่านจึงลาสิกขาหลวงพี่นับถือมากโอ้โหนับถือใจท่านนี้มากๆเพราะรู้ตนว่าไม่ไหวแล้วแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งคิดว่าท่านคงจะยาวเลยนั่นคือเขาเรียกคำว่าไหวของท่านเริ่มกลับมาแล้วนะอันนี้ก็คือสิ่งที่หลวงพี่ชี้ให้เห็นว่านี่แหละพระดีคนดีรู้ตนดีต้องเป็นแบบนี้อันเนี้ยกรณีของบอมจำติดสุขขึ้นหลังเสือแล้วลงไม่ได้คือด้วยฮอร์โมนของความเป็นเพศชายมันเกิดขึ้นตลอดเวลาจิตอันเป็นอกุศลหลวงพี่ถึงได้บอกว่าคุณโยมการปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรเราปฏิบัติธรรมเพราะว่าเราต้องการกดจิตอันเป็นมารซึ่งมันอยู่ตรงนี้ตัวเขาเรียกว่าตัวกามราคะโลภโกรธหลงมีอยู่ในตัวตนทุกคนปฏิบัติธรรมเพื่อกดมันเอาไว้มึงอย่าไปคิดแบบนั้นนี่เอ้าหูอยากได้น้ำหอมจะอย่าไปคิดแบบนั้นใช้ไปเดี๋ยวก็หมดเงินก็หมดไปด้วยเราปฏิบัติธรรมโอ้ห้ามเรื่องเครื่องหอมห้ามกดมันไว้มันจึงต้องปฏิบัติอยู่เรื่อยๆเช่นกันหากเมื่อไหร่ก็ตามที่หลุดปุ๊บตัวเนี้ยไอ้ตัวมารตัวเนี้ยไอ้ความอยากก็คือกามแห่งความอยากเนี่ยมันเกิดขึ้นในใจทันทีมันหลุดทันทีเพราะนั้นเนี่ยบอมจามจึงตัวเขาเรียกเจอตัวกามตัวนี้เข้าไปคือพอผ่อนปุ๊บเนี่ยมองตัวนั้นก็สวยมองตัวนั้นก็ดีหลายคนนะที่เขาแจ้งจับก็คือไปข่มขืนเขาแสดงว่า1จมไม่ลงหมายถึงว่าติดในเรื่องของความเป็นเจ้าสำนัก2คิดว่าตัวเองนั้นทำอะไรแล้วไม่มีใครกล้าที่จะบอกอะไร3ทุกคนพร้อมที่จะเข้าข้างมันจึงกลายเป็นเช่นนี้เป็นต้นดังนั้นกรณีของอะไรนะ อะไรเนี่ยไอ้สำนักที่เป็นอะไรเนี่ยไม่รู้เขามีกองเชียร์หรือเปล่านั่นน่ะสาวกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูอีกทีมันเหลืองไงพอมีกองเชียร์แล้วจะเหลืองที่หลวงพี่บอกว่าบอมจำนั้นเป็นเคสให้พิจารณาบุคคลเราจะไปอิงว่าโอ้รูปนี้ก็ดีท่านนี้ก็ดีหลวงพี่จะบอกเสมอหลวงพี่นะหลวงพี่ก็ขอเตือนท่านว่าอย่าการันตีตัวหลวงพี่อย่าการันตีใครสักคนหนึ่งว่าเป็นคนดีวันนี้ที่ท่านเห็นดีแต่ไม่แน่วันพรุ่งนี้หลวงพี่อาจจะนี่นะท่านเลียวเนี่ยแอบไปกินหมาโอ้โหดูสิฆ่าทั้งเป็นเนี่ยไม่ยอมอะไรไม่รู้เห็นไหมพรุ่งนี้อาจจะเป็นแบบนั้นวิปลาสไปก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปการันตีให้รับรู้ว่าปัจจุบันนี้โอเคท่านนี้ดีเวลาบอกท่านนี้ดีไหม
ตอนนี้ดีอยู่แต่อนาคตไม่รู้ ใช้วิธีนี้พิจารณาแบบนี้เนาะเอาล่ะเอาต่อมาจบแล้วนะบอมจำนะไม่วกกลับมาแล้วเด้ออันนี้อะไรเนี่ยมีแต่คนพูดถึงตายแล้วเกิดเพราะเหตุจากรายงานหนึ่งรายการหนึ่งไปสัมภาษณ์ผู้ที่บอกเรื่องราวในอดีตนั้นได้มันจะเป็นจริงได้หรือครับและแถมมีดาราบอกว่าแดนเกิดกับสถานที่ที่เคยผูกพันมักจะอยู่ใกล้ๆกันไม่มีไกลจากกันมันเป็นแบบนั้นจริงหรือครับอ๋ออันนี้หลวงพี่รู้แล้วอันนี้ดูในYouTube ใช่ไหมของคุณโยมหนุ่มคงกระพันกับโยมติ๊กใช่ไหมติ๊กกลิ่นสีหลวงพี่พูดนี่ไม่ได้ไปปั่นให้เขาให้ตัวนี้มันดีขึ้นมาไม่ใช่นะหลวงพี่กำลังจะบอกว่า เข้าใจไหมตัวนี้รู้สึกจะเป็นพี่ติ๊กเป็นคนพูดว่าคนที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องมักจะเกิดในอยู่บริเวณใกล้ๆณตรงนั้นไม่ใช่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าอย่าเพิ่งไปการันตีอย่างนั้นเพราะว่าอันนี้คือให้ฟังหูไว้หูไม่ใช่ว่าเขาพูดถูกหรือเขาพูดผิดแต่หลวงพี่จะบอกว่ามันเป็นเรื่องอาจินไตมันเป็นเรื่องชีวิตที่ตายแล้วเกิดมันยังไม่ถึงครามันไม่มีใครจะไปบอกหรอกว่ามันต้องอยู่ใกล้ๆกันด้วยสิ่งที่พบเจอหรือว่าพูดคุยกันมันแค่สเกลแคบๆต้องดูให้กว้างนี่ไงถ้าเป็นอย่างที่โยมพิติกกลิ่นสีแกบอกนะหลวงพี่ก็จะบอกว่าใกล้ๆกันเหรอนี่ไงจากกรุงเทพจากระยองเนี่ยมาขอไหว้พระรูปของครูบาโสภาที่วัดสายหินตลอดเลยเพราะอาจารย์ไพศาลแนะนำว่าต้องมาไหว้หลายๆท่านก็ต้องขึ้นมาไหว้อยู่ภาคใต้ยังต้องมาไหว้ตกลงไหนอยู่หมู่เดียวกันถ้าอยู่หมู่เดียวกันต้องมาไหว้เชียงใหม่ถูกไหมนี่แหละยกตัวอย่างง่ายๆเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปคาดเดามันมีอยู่ทั่วไปในส่วนตรงนี้เพราะว่ามันหลายภพหลายชาติคนเรามันเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆเนาะหลวงพี่จึงให้มองว่าปัจจุบันดีกว่าเราพูดกับปัจจุบันถ้าไปพูดถึงหลักชีวิตความตายนี่นู่นนั่นเนี่ยมันเป็นเรื่องอจินไตยแม้ว่าเราจะรู้บ้างอย่างหลวงพี่พูดได้เพราะหลวงพี่สัมผัสมาแล้วแต่ในกรณีนี้หลวงพี่ก็อยู่ตรงนั้นหลวงพี่ได้คุยกับลุงเนียนตายไป6วันหมอคุมผ้าหมอเจ้าของไข้คุมผ้าแต่หมอใหญ่ไม่ให้คุมผ้าเพราะว่าลุงเนียนเป็นโรคไตเดี๋ยวว่าเอาไว้ถ้ามีโอกาสหลวงพี่จะพาลุงเนียนมานั่งข้างๆแล้วนั่งคุยกันแต่บังเอิญแกพูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องคือแกเล่าเรียงลำดับเนี่ยบางทีแกสลับเรื่องราวมันจะวกวนเอากลางไปไว้หัวเอาหัวไปไว้ท้ายเอาท้ายมาอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยก็เลยจะต้องมานั่งคุยก่อนว่าไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมหรือเป็นเรื่องตอนที่แกตายคือแกพูดบางทีแบบเนี่ยนะผมก็ถอดจิตออกไปใช้คำว่าถอดจิตนะถอดจิตออกไปแล้วก็ไปอยู่เนี่ยตรงสนาม700ปีตอนนั้นโอ้ภูเขายังลูกเล็กอยู่เลยพี่ไม่มีใครเลยมีแต่ท้องทุ่งกว้างๆสักพักมีเพื่อมีน้องอ่ะเห็นไหมพอหลวงพี่พูดอย่างเงี้ยทุกคนก็งงใช่ไหมถูกหลวงพี่ก็งงแรกๆแล้วต้องซัก ซักถามข้อความให้ชัดน้องนี่ตายยังไม่ตายเอาไม่ตายมาไงผมไม่รู้มันมาในนิมิตเริ่มอันนี้ไม่เกี่ยวความตายแต่แกเอามาปนกันไง เพราะฉะนั้นหลวงพี่ต้องซักให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยเอามาให้แกมานั่งเล่า แต่แกตายไป6วันแกบอกว่านรกนรกที่ไปสัมผัสนั้นเป็นห้องไม่ใช่ทุ่งกว้างอันนี้คือเป็นเคสแรกที่ค้านทุกทฤษฎีแกบอกว่านรกของแกคือถูกเข้าไปในห้องและมีผู้ชายคนนึงบอกว่าร้อนไหมแกก็บอกว่าก็รู้สึกอบอ้าวแล้วคิดว่ามันยังร้อนอีกไหมทันใดนั้นความร้อนเริ่มเผาขึ้นมา
ร้อนมากร้อนร้อนแล้วก็ร้อนร้อนหลวงพี่ก็เลยถามแล้วลุงเนียนน่ะลุงเนียนเข้าใจไหมว่าที่เรารับกรรมอยู่เนี่ยตกลงมันเป็นร่างหรือจิตแกก็พูดขึ้นมาเลยจิตถูกต้องคุณโยมจำไว้อย่างว่าร่างเนี่ยเขาเอาไปเผาแล้วแต่ความชั่วที่ต้องรับกรรมตามบุพกรรมทั้งหมดทั้งมวลนั้นน่ะมันเป็นเพราะว่าจิตจะสร้างรูปขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจิตดวงนี้ไม่มีเนื้อไม่มีหนังมีแต่ความรู้สึกล้วนๆดังนั้นไอ้สิ่งที่สัมผัสคือความรู้สึกล้วนๆแม้ไม่มีเนื้อหนังร้อนคือร้อนเย็นคือเย็นมืดคือมืดหิวคือหิวเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จิตต้องได้รับโทษรับโทษว่ากูให้โอกาสมาเกิดแล้วมึงยังทำชั่วอีกเหรอเพราะฉะนั้นเมื่อชั่วได้ที่ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกับโยมที่อะไรนะวางแผนฆ่าอะไรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยและไม่ใช่คนเดียวนะคิดว่าความทุกข์คนอื่นคือความสุขของตนคนประเภทนี้หมดโอกาสเป็นคนถ้าเขาต้องหลุดไปนะเพราะว่าอะไรเพราะเห็นความทุกข์เป็นเรื่องสนุกไม่ใช่เขาให้โอกาสมาเป็นมนุษย์เพื่อทำความดีเพื่อทำบุญแล้วอัปเกรดตัวเองไปเรื่อยๆถูกไหมแต่เมื่อให้โอกาสแล้วยังไม่ชอบเป็นเดรัจฉานงั้นก็เป็นสมใจสุดท้ายต้องไปเป็นเดรัจฉานตอนนี้ก็มีแล้วไงไอ้ที่ชอบทำกรรมชั่วชอบด่าศาสนาพุทธนี่ตอนนี้ก็ไปอยู่นู่นแล้วเป็นคนพุทธแต่ด่าพระด่าศาสนาพุทธก็เลยไปเป็นอะไรนะลูกสิงโต2ตัวที่อยู่ในกรงที่เยอรมันที่เพิ่งเกิดอ่ะในปัจจุบันเนี้ยที่สวนสัตว์ในเยอรมันอันนั้นคือบุพกรรมที่โยมไพศาลทำนายไว้ว่ามึงต้องเกิดไปเป็นสิงโตเพราะว่าด่าพระศาสนาเป็นคนพุทธที่ดูถูกดูแคลนไงถ้าไม่นับถือก็นิ่งๆไม่ต้องไปโพธนานี่นู่นสุดท้ายเป็นไงล่ะเดรัจฉานเลยโอ้ยมันเป็นสิงโตก็ดีเจ้าป่าดีเหรออยู่ในกรงรออาหารเขาโยนให้สัตว์ป่าเมื่ออยู่ในกรงแล้วความเป็นสัตว์ป่าจะหายไปทันทีพอปล่อยเข้าป่าปุ๊บตายเพราะมันหากินไม่ได้ความเป็นธรรมชาติไม่มีชอบเหรอเห็นไหมนี่คือสิ่งที่น่ากลัวเขาให้โอกาสแล้วก็ทำความดีดีบ้างชั่วบ้างแน่นอนที่สุดนี่คือความเป็นมนุษย์คุณโยมหลวงพี่เองก็รับรู้โดยเฉพาะยิ่งพระสงฆ์เนี่ยถ้าผิด1ใน5ศีล5นี่คือความเป็นโยมถูกไหมความเป็นมนุษย์ของโยมเขาพระสงฆ์ของเราเนี่ยถ้าผิดศีลใน5ข้อโดยเฉพาะยิ่งอดินาเนี่ยปาราชิกแต่ถ้า1ฆ่าสัตว์3ประพฤติผิดในกามประพฤติผิดในกามนี่ก็ปาราชิกนะ4พูดปดพูดเท็จหรือว่าโกหกพกลมอันนี้ก็คือรับโทษแล้วก็สุราเมรัยจริงมันไม่มีข้อปาราชิกแต่เดี๋ยวนี้ต้องศึกเห็นไหมทั้ง5ข้อเนี่ยปาราชิกไป2ไม่ปาราชิก3แต่ถ้าผิดเมื่อไหร่หนักเมื่อไหร่นี่โทษหลายเท่าเพราะความเป็นสงฆ์ขนาดศีล5ยักษาไม่ได้แล้วศีล8 227นี่ทำไงพระวินัยเสื่อมเรียบร้อยสิโดนหนักนะจึงมีเปรตพระเกิดขึ้น อยู่ในของเวนิกเปรตซึ่งหลวงพี่ทำถึงตรงนั้นนะนึกได้จากโหน่ากลัวมิน่าล่ะทำไมหลวงพี่จึงเจอเปรตอยู่หน้าวัดอยู่เรื่อยๆตอนนั้นก่อนบวชเอ้ยตอนที่บวชใหม่ๆแล้วก็ตอนนี้ไม่มีแล้วให้เขาไปเกิดละ อ่ะหมดเรื่องราวตรงนี้ได้เวลาแล้วล่ะจริงๆมีอีกหลายข้ออ่ะก็ถือว่าเป็นการให้โอโหสิแล้วขอโอโหสิกรรมมีผลกระทบมาแล้วปวดแล้ว เพราะว่าบรรดาหลายๆท่านก็เนาะแต่ขอให้มีความสุขทุกท่านแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าเจอการมาค้าบูชาถ้าหลวงพี่ไม่ราศิกขาก็ทำเป็นครั้งสุดท้ายก็คือครบแล้วมาค้าวิสาขะอาสาระหะอ้าวรับพรเนาะสัพพโรกวินิมุตโตสัพพสันตาปวา
จิตตสัพเวรมติกันโตเนปุตโตจตุวะปวัสสปิยติโยวิวัญจันตุสัมภโรโควินาสตุมาเตภวาวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโนสุขังอาลังนิพพานังปรมังสุขังสาธุสาธุอ้าวแล้วเจอกันเนาะ